ชิปโปหมู่บ้านชิปโป193หมู่บ้านแห่ง99เต็มหมู่บ้านครูยงนายับมีพ่อชื่อไก่พ่อเป็นนักฆ่านาคหลายแมงสาครนเป็นอมตะกินหอยลอดส่วนจอดคือทนายคนโดนเมียทิ้งพูดอะไรได้อย่างนั้นรวมเพลังบอยคนแกงสังกมอนชัยโยชัยโยรวมกันตายหมู่แกงสังกมอยแห่งหมู่บ้านชิปโป193ตอนโรงเรียนมหาเวทภาค5 EP 2กดติดตามไว้นะจะได้รู้เวลามีคลิปใหม่มาฮะผู้เสียชีวิตฟื้นแล้วครับ10ตีไอ้บ้าเขายังไม่เสียชีวิตแค่สลบเฉยๆเฮ้ยคุณครับไหวไหมจำอะไรได้บ้างโอ้ยที่นี่ที่ไหนที่นี่ก็คือดาวโลกกูรู้แล้วว่าดาวโลกว่าแต่ที่นี่มันที่ไหนหมู่บ้านชิปโป193ผมว่าเขายังดูเบลอๆอยู่นะเออน่าเด็กงั้นลองถามคำถามเรียกสติเขาหน่อยพ่อคุณชื่ออะไรครับเฮ้ยพลทหารทำไมไปถามแบบนั้นโรมิโอโกลาโตอ้าวดันตอบจริงซะอย่างนั้นแต่ว่ายังพอมีสติคุยรู้เรื่องอยู่มันเกิดอะไรขึ้นหรอจะพูดยังไงดีล่ะมันเหมือนกับว่ามีอุกกาบาตพุ่งตรงลงมาที่หมู่บ้านชิปโป193อุกกาบาตเหรอก็ประมาณนั้นครับที่จริงโลกต้องแตกแล้วแต่เหมือนกับว่ามีบาเรียเนี่ยมาปกป้องคุ้มครองอยู่ช่วงนึงทำให้ผลกระทบมันน้อยลงอุกกาบาตแตกกระจายไปทั่วโลกแปลว่าโลกปลอดภัยดีใช่ไหมถั่วต้มโลกปลอดภัยดีแต่ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านี่เสียหายหมดเลยใช้การไม่ได้และที่สำคัญนะเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยสักคนจริงไหมครับสิบตรีเฮ้อไม่จริงเราพบผู้เสียชีวิตคนหนึ่งเป็นเด็กผู้หญิงมัดผมแกะสีน้ำตาลใครวะคุ้นๆลักษณะการแต่งตัวเป็นแบบไหนอ่ะสวมหมวกปลายแหลมที่มือเนี่ยก็กำไม้กวาดไว้แน่นเลยธิดาเฮ้ยธิดาแน่ๆเลยอ้าวธิดาเป็นแม่มดแล้วไปโดนลูกหลงได้ยังไงวะเออพูดถึงเด็กผู้หญิงแล้วนึกขึ้นได้เห็นลูกผมไหมลูกผมกับเพื่อนผมลูกคุณเหรอใช่ลูกผมใส่เสื้อสีแดงผมยาวเออคุณกล้ามครับทำใจไว้ดีๆนะครับทำไมวะมีอะไรเกิดอะไรขึ้นพลทหารบอกเขาไปดิว่าไงพลทหารบอกมาเลยคือว่าลูกของคุณอยู่นี่ครับน้องหงอยู่นี่ป้าป้าน้องหงปลอดภัยดีกันทุกคนเนาะก็ปลอดภัยดีกันทุกคนนั่นแหละแค่สลบไปเพิ่งฟื้นกันเนี่ยอ้าวแล้วทำไมไอ้พลทหารเมื่อกี้พูดเหมือนกับว่าน้องหงเป็นอะไรเลยอ๋อที่บอกให้มึงทำใจใช่ไหมน้องหงขี้แตกใส่กางเกงเฮียป้าป้าอีอย่ามาไกลป้าป้าออกไปโอ้โหนี่ลูกมึงเองนะล้อเล่นจ้าน้องหงพ่อล้อเล่นนั่นแหละพวกผมไม่กล้าเปลี่ยนเรื่องโหดร้ายแบบนี้ยิ่งกว่าสงครามโลกอีกพวกเองนี่ก็เนาะเฮ้ยกล้ามเมื่อกี้พวกทหารบอกว่าเหมือนกับธิดาตายนะเออใช่จากลักษณะที่บอกก็น่าจะเป็นธิดานั่นแหละแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกหมู่บ้านชิปโป้เราเนี่ยตายวันเดียวฟื้นก็ถ้าตายในหมู่บ้านน่ะใช่เดี๋ยวก็ฟื้นแต่ถ้าเป็นนอกหมู่บ้านล่ะงั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ตายได้ไงอ่ะก็ไม่รู้ดิพวกเราเนี่ยได้คุยคร่าวๆกับครูโย่งแล้วว่าทำให้อุกกาบาตตกเนี่ยเพื่อที่จะได้ใช้สกิลกันได้ดังนั้นก็ต้องถือว่าคุณโย่งเนี่ยเป็นต้นเหตุให้เกิดภัยพิบัติคุณถูกจับแล้วเฮ้ยปลอดภัยกันดีใช่ไหมเออใช่สลบกันหมดทุกคนเลยเพิ่งฟื้นขึ้นมาเออแล้วคนอื่นๆไปไหนอ่ะครูดาวเรืองพาไปส่งที่โรงพยาบาลแล้วอ้าวเฮ้ยมีคนเจ็บด้วยเหรอไม่มีคนเจ็บหรอกเป็ดแต่ว่าครูดาวเรืองต้องพาไปส่งโรงพยาบาลกันเหนียวไว้ก่อนพาไปตรวจร่างกายอ๋อขออย่างช่วยหน่อยเฮ้ยไหนเราลองมาไล่เรียงเหตุการณ์ดีว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นอุกกาบาตเป็ดมันพุ่งมาชนโลกแล้วก็ตุ้มกลายเป็นโกโก้ครั้งอร่อยไหมอร่อยมากถุยเฮ้ยแบบนี้เหตุการณ์มันซ้ำรอยกับเมื่อครั้งก่อนบางทีแล้วพวกเราอาจจะใช้สกิลกันได้อีกนะใช่พวกเราก็คิดแบบนั้นละเป็ด
เฮ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นงั้นพวกเรามาลองใช้กันเลยเหอะดีเลยหาเหยื่อก่อนหาเหยื่ออะไรปล่อยใส่ต้นไม้ก็ได้ไม่ได้ต้นไม้ก็มีชีวิตเออจริงต้นไม้ก็มีชีวิตแค่ร้องไม่ได้เฉยๆเอางี้ดิพวกเราไปหาลุงโกรนกันไปทดลองใช้สกิลใหม่กันเลยยังไงลุงโกรนก็เป็นอมตะไม่เป็นไรหรอกใครเห็นด้วยยกมือโอเคมติเอกฉันเอกฉันบ้าบออะไรไอ้พวกเด็กสเตทนี่ข้าสลบไปเพิ่งจะฟื้นเมื่อกี้นี่เองพอฟื้นมาก็จะมาโดนเด็กรุมสกรรมซะละนะลุงโกรนก็ลุงโกรนเป็นอมตะอมตะก็เจ็บนะเว้ยแล้วไอ้จอยแก่ขาวไปไหนเนี่ยตอนอุกกาบาตตกยังอยู่ด้วยกันแท้ๆไอ้พวกนี้นี่นึกจะไปก็ไปไม่สนใจข้าเลยสวัสดีปีใหม่ลุงโกรนอ้าวโอ้ยเป็ดอยู่ดีๆก็ใส่สกิลเลยเหรอสวัสดีปีใหม่ครูโย่งอ้าวเฮ้ยอะไรเนี่ยใจหายวับเฮ้ยเปิ้ลแว่นเราใช้สกิลไม่ได้อะแน่ใจเหรอเป็ดทำเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วใช่ไหมใช่ใช้ไม่ได้อ่ะลองสกิลอื่นสิสุ่มกาชาก็ไม่ได้อ่ะนี่พยายามจะอัดสกิลใส่กูให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ได้การเราเปิ้ลอุกกาบาตรอบนี้ไม่ได้ทำให้สกิลเรากลับมาทันเดอร์ฝนจงตกหิมะจงตกเออเอาพยายามเข้าเย็นสดชื่นเราก็ใช้ไม่ได้เป็ดแว่นเธอมั่งฮัสซัมนั่นมาสกิลของเฉวงเฮีย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 ไม่ได้อ่ะอ๋อใช้สกิลกันไม่ได้แล้วสินะเฮียเฮียพอแล้วพอลุงโกรนใช้สกิลมั่งลุงต้องเล่นด้วยเหรอไม่ได้เล่นให้ใช้จริงๆเฮ้ยแต่สกิลของลุงนี่เป็นอากาศพิษนะเดี๋ยวพวกเธอก็ตายหรอกปล่อยมาแค่แป๊บเดียวก็พอลุงโกรนแน่ใจนะครับแน่ใจขนาดพวกเธอยังใช้สกิลไม่ได้แล้วลุงจะใช้ได้เหรอเอาเถอะนะลุงโกรนเออก็ได้ฮึบมลภาวะเป็นพิษเฮ้ยลุงใช้สกิลได้อื้อหือกลิ่นร้ายกาจมากหนูว่ามันไม่ใช่สกิลนะนี่มันของแท้อ้าวแว่นไม่เหม็นเหรอจมูกเราพังไปแล้วเอาล่ะสรุปก็คือพวกเราไม่มีใครใช้สกิลได้ทำใจซะเถอะเด็กๆเอ้ยที่อุกกาบาตรอบแรกทำให้พวกเราใช้สกิลได้น่ะนั่นเป็นเพราะโชคดีส่วนรอบนี้มันก็คืออุกกาบาตธรรมดาเฉยๆนี่แหละเฮ้ยทั้งเศร้าทั้งเหม็นเอาไงดีล่ะกลับไปที่โรงเรียนกันไหมเออไปเผื่อครูโย่งจะรู้อะไรบ้างเกิดมาก็เพิ่งเคยติดคุกนี่แหละเฮ้ยชีวิตรันทดพี่โย่งเฮ้ยโป๊กๆมึงมาทำอะไรในคุกเนี่ยเอาก็มาเยี่ยมพี่ไงเข้ามาเยี่ยมในคุกได้เลยหรอวะก็ไม่ได้นะดิโอ้ยปึกแท้พี่โย่งอ้าวงั้นเข้ามาทำอะไรมึงโดนจับแล้วโป๊กๆเออใช่แล้วพี่เขาหาว่าหนูวิกลจริตโอ้โหใครกล้าว่าปกปวิกลจริตวะนั่นน่ะดิใส่ความหนูชัดๆหนูเป็นสาวสวยนิสัยดีเออใช่คนที่จับเองมานี่ต้องผิดปกติแน่ๆพี่ก็คิดอย่างนั้นใช่ไหมใช่ใช่อย่าไปใส่ใจมันเลยนะเดี๋ยวก็ออกแล้วก็รอคนมาประกันตัวอยู่เนี่ยไอ้จอร์ดเหรอจะมาประกันตัวน่ะใช่ค่ะหนูโทรไปบอกแล้วงั้นก็รอไปก่อนไอ้จอร์ดนานๆเร็วอยู่โว้ยตัวนี้หนูไปไหนเนี่ยมึงนั่นแหละตามกูมาทำไมออกไปไกลๆเลยกูกลัวเอานี่หนูเองนะพี่กูรู้แล้วว่าทำไมเขาจับมึงมาหนูไม่ได้วิกลจริตในเหตุการณ์มันเป็นไงเล่ามาสิตอนที่อุกกาบาตมาน่ะพี่โย่งหนูกำลังนั่งเอานิ้วจิ้มดินเล่นอยู่โอ้โหสนุกไหมล่ะนั่นก็สนุกอยู่นะแล้วหนูก็สลบไปเลยมาฟื้นอีกทีก็เจอทหาร2คนอ๋อไอ้สิบตรีกับพลทหารก็2คนนั่นแหละที่จับหนูมาโอ้ยหล่อมากโดนใจหนูเลยโคตรเท่แล้วไงต่อหนูก็เลยถามทหาร2คนนั้นว่าหนูสวยไหมเท่านั้นแหละทหารก็จับหนูเลยพี่เฮ้ยปกปกเมื่อกี้มึงทำอะไรนะหนูก็แค่คิดว่าหนูสวยไงก็เลยถามทหารทำไมหรอเอาใหม่ดิไหนมึงคิดว่ามึงสวยอีกทีดิเออหนูคิดว่าหนูสวยไอ้ยะปกปกทำไมหรอพี่โยงมึงใช้สกิลได้ฮะจริงดิหนูใช้สกิลได้หรอเออจริงจริงมึงโคตรสวยเลยเมื่อกี้อุ้ยตายจริงหรอพี่โยงในกระจกกระจกกระจกมันหายไปแล้วกระจกหายความสวยมึงน่ะหายไปแล้วอ้าวกดดูเลยเย่ นายโป๊กมีญาติมาประกันตัวออกมาได้เรียกหนูนางสาวสิคะหนูไปก่อนนะพี่โย่งพี่จอร์ดมาประกันตัวแล้วทำไมมันไม่ประกันตัวข้าออกไปด้วยวะเฮ้ยเมื่อกี้โป๊กมันใช้สกิลแน่ๆไม่ผิดเพียงแต่ว่ามันยังไม่รู้ว่ามันใช้สกิลได้ตอนที่มันเปลี่ยนร่างนี่มันบอกว่ามันคิดว่าตัวเองสวยหรือว่าสกิลรอบนี้คือต้องมาจากจินตนาการหรอยังไงวะไหนเดี๋ยวต้องลองหน่อยไฟจงมาน้ำแข็งจงมาไม่ได้ผลว่ะกูรอหน้าตากูดีรอยังกูรอยังวะรอแล้วหรือเปล่าไม่ดีไม่ได้หรอกเพราะว่ากูรออยู่แล้วอาจเป็นเพราะว่าไอ้ที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นจินตนาการของคนอื่นเราไม่ค่อยได้จินตนาการถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าจะพูดถึงเรื่องที่เราชอบจินตนาการไปเองบ่อยๆนี่มันคืออะไรนะ
อ๋อใช่ร่างกายไงเราชอบจินตนาการเกี่ยวกับร่างกายตัวเองอย่างเช่นเปลี่ยนแขนเป็นงูงูแขนกูเป็นงูเงื่อนไขของการใช้สกิลก็คือจินตนาการที่สมจริงถ้าจินตนาการไม่สมจริงก็ใช้สกิลไม่ได้ที่พวกเป็ดยังใช้สกิลไม่ได้ก็เพราะยังไม่ได้จินตนาการถึงรูปแบบสกิล